สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.4ที่น่ารักทุกคนมาพบกับสาครูจุ๋มจิ๋มเทพหาอีกแล้วสำหรับชั่วโมงนี้เนาะสาครูก็ได้มาสอนเปียนสาครูปทุมมาแสงมณีอีกคลิปนึงมื้อนี้สาครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวเนาะซึ่งชั่วโมงผ่านมาเฮาเรียนฮอดบทที่8แม่นบ่พวกหลานบทที่8แม่นพืชต้องการอาหารเนาะพืชต้องการแสงแดดน้ำและฝุ่นเนาะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นบทเรียนเก่าที่สาครูได้ยกขึ้นมาให้พวกหลานฟังเนาะส่วนชั่วโมงนี้สาครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวบทที่9เนาะหัวบทแมนการคายน้ำและการหายใจของพืชเนาะพวกหลานเนาะสาครูจะมาพาพวกหลานมาทดลองเนาะอันนี้แมนการทดลองของสาครูเนาะซึ่งสาครูได้เอาถุงยางใสเนาะมามัดคุ้มใบพืชเนาะพวกหลานสังเกตเห็นยังบ่เขาจะสังเกตเห็นว่าในถุงนี้เนาะจะมีไอหรือว่าเม็ดน้ำใสๆอยู่เนาะพวกหลานเนาะหลังจากนั้นสาครูจะมาทดลองเนาะสาครูจะเอายังใส่พวกหลานมาติดตามเด้อสำหรับขั้นตอนนี้เนาะสาครูจะน้ำน้ำปูนใสเนาะพวกหลานเนาะที่ได้สาครูได้แช่น้ำไปแล้วนี่เป็นน้ำปูนใสแล้วสาครูจะมาหยอดใส่ในถุงนี้เนาะว่าจะเกิดปฏิกิริยาอย่างขื่นฉะนั้นพวกหลานมาติดตามเนาะสาครูจะตัดเนาะพวกหลานเนาะตัดงาไม้นี้ออกเด้อเนาะสาครูจะตัดงาไม้นี้เนาะพวกหลานเนาะเขาจะสังเกตเห็นไอและเม็ดน้ำที่อยู่ในถุงเนาะพวกหลานเนาะแล้วเขาจะมาหยอดเนาะเขาจะมาหยอดน้ำปูนใสให้เด็กหลานเนาะเนาะหยอดน้ำปูนใสใส่เขาจะสังเกตเห็นหยังนี่แม่น้ำปูนใสหยอดใส่เนาะเขาจะสังเกตเห็นเนาะอยู่ในนี้จะเป็นน้ำสีขาวขุ่นเนาะพวกหลานเนาะนั่นหมายความว่าพืชมีการคายน้ำออกทางปองอากาศอยู่ในใบเนาะในภาวะเป็นไอการคายน้ำของพืชได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนิกออกเนาะพวกหลานเนาะเป็นเท่าใดพวกหลานเข้าใจบ่ขั้นตอนต่อไปเนาะสาครูจะมาทดลองแบบใดให้พวกหลานมาติดตามเติมสำหรับการทดลองตัวนี้เนาะสาครูขออนุญาตเอาหน้ากากออกเนาะเพราะว่าสาครูจะมาหายใจใส่ถุงใส่นี่เนาะแล้วเขาจะมาหยอดน้ำปูนใส่ใส่ว่าจะเป็นแบบใดฉะนั้นพวกหลานมาติดตามเลยสาครูได้หายใจใส่ถุงแล้วเนาะฉะนั้นเขามาเอาน้ำปูนใส่หยอดใส่พวกหลานสาครูได้เอาน้ำปูนใส่หยอดใส่แล้วเนาะพวกหลานสังเกตเห็นยังบ่เฮาจะสังเกตว่าเนาะเห็นว่าสีขาวขุ่นเนาะเพราะว่าขนเฮาสัดก็เช่นเดียวกันหายใจออกก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนิกออกเนาะหายใจแมนการดูดเอาออกซิเจนและคายคาร์บอนิกออกนั่นเองเนาะนี่แมนการทดลองของบทที่9ที่สาครูได้ยกขึ้นมาให้พวกหลานเบิ่งเนาะถามว่าจะเป็นแนวใดนั้นมาติดตามในคลิปต่อไปสาครูจะพาพวกหลานมาก้าวเข้าสู่เนื้อในบทเรียนของเฮา